ีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะมาปลูกดอกกุหลาบนะคะ1ต้นค่ะนี่ค่ะด้านหลังต้นนี้นะคะชื่อว่า Queen Elizabeth นะคะเป็นกุหลาบพุ่มสูงนะคะสูงได้ประมาณ6ฟุตนะคะแล้วก็กว้างได้ประมาณ4ฟุตค่ะเขาจะให้ดอกใหญ่นะคะเป็นดอกกุหลาบตัดดอกนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะหอมกลางๆด้วยค่ะต้นนี้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเราได้เห็นดอกแล้วนะคะดอกสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกนะคะซื้อมาก็กะว่าจะเตรียมดินก่อนนะคะยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะแต่ว่าที่ตั้งใจมาปลูกวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเมื่อเช้าได้รับข่าวว่าควีนอลิซาเบธนะคะสวรรคตแล้วนะคะก็เลยอยากจะปลูกนะคะเป็นที่ระลึกให้กับท่านนะคะก็ในฐานะสะใภ้อังกฤษนะคะเราก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะคะก็ต้นนี้เนี่ยเราซื้อมาเก็บไว้เพราะว่าตั้งใจอยากจะปลูกอยู่แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นดอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกนะคะเราจะมาอัปเดตอีกทีค่ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีสั้นๆนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ